นะครับร้อนมาขัดไฟเหลืองด้วยด้วยอุปกรณ์ที่ซื้อมานะครับราคาหลักร้อยนะครับผมซื้อมาไม่เกินไม่ถึง200บาทนี่กองไฟเหลืองแต่ก่อนหน้านั้นผมได้ทำคลิปไปทั้งยาสีฟันทั้งยากันยุงแล้วก็ครีมต่างๆนะครับขัดไปแล้วก็คืนสภาพเดิมเหลืองเหมือนเดิมไม่เกิน2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์เหลืองนะครับกับเทียบกับเจ้าไฟฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ทุกเปลี่ยนมาใหม่ก็ยังใสดูฝั่งนู้นนะครับเหลืองเชี่ยวเดี๋ยวเราจะมาทำการขัดกันนะครับด้วยอุปกรณ์ที่ซื้อมาแล้วผมเดี๋ยวจะลงกระดาษทรายก่อนนะครับเอาเบอร์ละเอียดด้วยนะครับน่าจะเป็นเบอร์พันนะครับที่ให้มาก็มีเบอร์500นะครับ600แล้วก็800ประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมเอาเบอร์พันกับ1,500ลงก่อนเลยนะครับนะครับผมลงกระดาษทรายเบอร์พันนะครับเริ่มทำการขัดแล้วนะครับนี่นะครับเอ้ยเบอร์1,500นะครับนี่ขัด1,500นี่นะครับเริ่มขัดนะครับเอาคราบเหลืองออกก่อนนะครับผมจะไม่ลงเบอร์ยักษ์นะครับเบอร์500เบอร์600ผมไม่ลงผมเอาเบอร์พันนะครับเพราะโคมไฟผมไม่ได้เสื่อมมากนะครับถ้าเราลงเบอร์พันนะมันจะเป็นรอยเม็ดสายเยอะนะครับนี่เราเริ่มการขัดนี่ครับคราบเหลืองก็ออกแล้วนะครับโดยที่ยังไม่ได้ทำการเคลือบนะครับมาดูสภาพหลังขัดไปด้วยกระดาษทรายเบอร์1,500นะครับดูความมั่วไปเลยครับมองไม่เห็นอะไรเลยอันนี้ยังไม่ได้ลงน้ำยาแล้วครับนี่เอามาดูไอ้ข้างที่มันปกติเริ่มขัดกันอีกสักรอบนึงนะครับเพื่อความใสความเนียนนะครับขัดจนได้ที่นะครับที่จะทำการพ่นได้นะครับเราก็เอาแอลกอฮอล์นะครับขัดฉีดนะครับเพื่อลดความมันนะครับความมันคือพวกเหงื่อพวกความมันในมือเราจะไปติดโครมแล้วมันจะเคลือบไม่อยู่นะครับแล้วก็เอากระดาษเช็ดชู้นะครับเช็ดตัวเลนส์นะครับเช็ดคราบนะครับไม่ให้ทิ้งไม่ให้เกิดคราบมันนะครับน้ำยาจะได้เคลือบติดดีเริ่มทำการแปะกระดาษกาวขอกระดาษ A4 นะครับแปะรอบๆนะครับเข้าไปตรงร่องมุมเดี๋ยวทำการแปะกันต่อนะครับตอนนี้เราก็ได้แปะกระดาษกันน้ำยาเลอะบอดี้รถเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวไปกรอกน้ำยาใส่กากันนะครับนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดก็มี1น้ำยา2กระดาษกาว3กระดาษทราย4ที่เตรียมจุดบุหรี่5กา6กระดาษตัวที่เสียบกับที่จุดบุหรี่นะครับเดี๋ยวเราเสียบกันแล้วตัวนี้ก็ปลายก็
ต่อเป็นแจ็คนี่ครับเสียบเข้ากับกาเดี๋ยวเราเสียบกันก่อนนะครับเสียบกับที่จุดบุหรี่ตรงนี้หวังว่าคงรถคงมีกันทุกคันเราก็ถอดที่จุดบุหรี่เอาไอ้ตัวนี้ของเรากาเสียบเข้าไปแทนที่นะครับตัวนี้ขอให้มายาว 1.50 น่าจะพอถึงหน้ารถเราอยู่นะครับเสียบเต็ดเดี๋ยวเราก็ไปขันตัวกุญแจรถสวิตช์ของเราไปที่ AC กันนะครับมาดูครับเดี๋ยวเราลากสายผ่านประตูกันนะครับเนี่ยไอ้สายให้ไปวางไว้ที่หน้ารถเนี่ยครับเราก็พลาดประตูทำยังไงก็ได้ให้มันถึงหน้ารถนะครับในระยะสาย1เมตรเนี่ยครับเดี๋ยวผมเอาผ้าตรงนี้แล้วก็ประตูมันจะปิดนะครับเราก็เอากระดาษทิชชู่อะไรกันนะครับสอดไว้ประตูไม่ให้มันงับสนิทอ่ะประมาณนี้ครับเนี่ยเราก็ปิดประตูเพื่อเนี่ยปิดประตูไว้ประตูก็จะปิดมาสนิทนะครับก็ดูโลหกหน่อยนี่ครับสายนี่เกือบไม่ถึงเลยพอดีอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้ารถพอดีวางไว้ก่อนนี่นะครับเดี๋ยวเอาไปเสียบกุญแจกุญแจเสียบกุญแจดันเปิดสวิตช์ที่ AC นะครับไฟก็ตรงนี้ก็จะติดโชว์แล้วนะครับถ้าไฟปลายทางสายไม่มีบอกสถานะว่าติดไม่ติดที่กาพ่นก็ไม่มีนะครับไม่มีตะรูเสียบเฉยตัวนี้เนี่ยมีตะรูเสียบที่มือผมเห็นป่ะเอ่ยนี่ขวดน้ำยาเราอยู่ประมาณแค่ฝ่ามือเนี่ยครับฝ่ามือเปิดกระปุกน้ำยามาครับครับเปิดก่อนนะครับแล้วก็ดึงน้ำยาน้ำยาท่านผู้ชมเห็นไหมมันเป็นสีม่วงเลยเดี๋ยวเราใส่ไปนี่ครับมีแค่ตัวเดียวที่ให้มาไม่มีอะไรนอกเหนืออื่นจากกระปุกนี้เลยนะครับเราปิดก่อนเดี๋ยว6เดี๋ยวเราทำการพ่นกันดูมาเริ่มการพ่นและโดนกันครับเสียบที่มีไฟอยู่แล้วไฟเริ่มเดือดแล้วนะครับยังไม่มีปฏิกิริยาแล้วก็ไม่มีเสียงใดๆเกิดขึ้นเราก็ต้องรอต่อไปว่ามันจะเดือดตอนไหน48ผ่านไป1นาทีนะครับผ่านไป1นาทีแล้วครับเดี๋ยวผมขอวางก่อนแล้วกันผ่านไป1นาทีแล้วครับแต่ผลสังเกตได้มันมีไอขึ้นมานี่นะครับดูท่านผู้ชมมาแล้วครับมาแล้วท่านผู้ชมต้องพ่นระยะประชิดเลยนะครับนี่ระยะประชิดอย่างนี้เลยนะครับนี่ดูระยะประชิดอย่างนี้เลยนะครับไม่ยากนะครับผู้หญิงทำได้นะครับนี่ครับนี่กล้องผมอาจจะโฟกัสไม่ได้นะครับมือผมสั่นนะครับผมถ่ายด้วยเนี่ยคือผมทำมือเดียวนะครับท่านผู้ชม
เพื่อนเพื่อน F4 นี่นะครับดูนี่นะครับมันมาแล้วครับความใสนี่นะครับเนี่ยเนี่ยนี่ครับดูใจร้อนนะมันลมด้วยมันมีลมด้วยตอนนี้นี่ลงน้ำยาแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ลงเห็นไหมนะครับท่านผู้ชมหลังได้พ่นไปสักระยะหนึ่งแล้วดูความเงาความนี่ความใสนะครับแต่ก็ไม่เทียบกับไอ้เจ้าตัวที่มันเปลี่ยนมาใหม่ดูนะความนุ่มฝั่งนี้ก็จะฝั่งนู้นพอๆกันนะครับไม่ได้หนีกันเลยดูโอ้โหเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดอีกนิดนะครับนี่ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเป็นรอยตรงนี้นะครับที่นิ้วผมเนี่ยคือเอาไอ้ตะกรวยเนี่ยไอ้ปลายกรวยเนี่ยนะครับไปลูดมันเลยมันโดนนะครับมันก็ลายๆเป็นรอยนะครับด้วยอุณหภูมิกลางมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแต่มันเป็นรอยพลาสติกนะครับนะครับตอนนี้เสร็จละเดี๋ยวเราไปบิดถึงแจแล้วเก็บกานะครับเดี๋ยวมารอแกะอันนี้ออกกระดาษออกนะครับไปบิดกุญแจก่อนเพราะว่าไฟมันยังเลือนอยู่แต่ผมถอดปากไปแล้วจากกานะครับบิดกุญแจจากที่ AC นะครับบิดออกมาปึ๊บชักออกเลยนะครับตอนนี้ไฟก็หยุดจ่ายแล้วเดี๋ยวเราชักตัวที่จุดบุหรี่ออกก่อนนะครับปึ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวพันเกล็ดให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ผมซื้อมาราคาไม่ถึง200อยู่ประมาณ180บาทนะครับพร้อมหัวนี่ด้วยสายนะครับมันมีให้เราเลือกต่อกับที่จุดบุหรี่หรือต่อไฟบ้านนะครับผมเลือกต่อกับที่จุดบุหรี่สะดวกดีไม่ต้องต่อรากสายไฟบ้านมาโอเคหลังจากเราทิ้งสักระยะหนึ่งแล้วนะครับรอให้น้ำยามันแห้งตอนนี้ถึงเวลาเรามาแกะเจาะกระดาษออกกันน้ำยาตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันระยะยาวมันจะเป็นยังไงบางคนก็บอกปีนึงเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูใหม่นะครับระยะการใช้งานนะครับจะให้ทู่โคมดั้งเดิมมันเป็นไปไม่ได้ฝั่งโน้นถูกเปลี่ยนใหม่ฝั่งด้านขวาผมอะถูกเปลี่ยนใหม่นะเพราะงั้นมันก็เลยจะเทียบกันไอ้ตัวนี้ใสกว่าไอ้ตัวนู้นที่ขัดนะมันขุ่นกว่ามันโค้งมาไม่พร้อมกันเลยระยะการใช้งานไม่พร้อมกันไอ้ตัวนี้ก็เลยข้างในอ่ะสีโค้งมันออกดำๆไอ้ตรงนู้นออกสีฟ้าใสๆฝั่งนู้นนะโอเคงั้นผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับชอบคลิปนี้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องต่อยด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย